สวัสดีชาว DIY ค่ะช่อง DIY ยะเฮนะคะวันนี้พี่มีไอเดียทำเคสโทรศัพท์มาฝากนะคะก็นี่เลยเรามีเคสไซส์1อันนะก็สามารถฟีลได้นะเปลี่ยนลายได้ทุกวันเลยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะว่ามีไอเดียอะไรมาให้ดูบ้างก็จะทำเป็น2ธีมนะคะเป็นแบบแนวนี่เลยอันนี้เรียกว่าเป็นธีมสีน้ำนะคะส่วนอีกแบบนึงนะก็จะเป็นเคสกากเพชรวันนี้เราจะไม่ใช้เรซินให้ยุ่งยากเลยนะคะก็เดี๋ยวจะลองใส่ในเคสให้ดูนะคะจะเห็นภาพว่าหน้าตามันจะออกมาคล้ายกับเคสเรซินมากเลยนะในลายก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวโปรเจกต์วันนี้พี่จะพาไปดูวิธีทำแล้วกันนะคะว่าง่ายขนาดไหนมาดูเลยเส้นแรกก็จะทำให้ดู3ลายอันนี้เป็นธีมสีน้ำนะคะซึ่งเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างก็มาดูกันเลยมีเคสเปล่าค่ะแน่นอนจานสีสีน้ำกระดาษ100ปอนด์นะคะสำหรับระบายสีน้ำเริ่มแรกก็เอาเคสนะคะมาเป็นแบบนะร่างตามแบบเลยค่ะตีเส้นไว้นะคะแผ่นนี้ก็จะได้ประมาณ3เคสนะคะก็เตรียมน้ำเปล่านะคะชะลมลงไปเลยค่ะขั้นแรกนะต่อมาแล้วก็เอาสีนะคะอันนี้จะเห็นว่าจริงๆนี่คือสีน้ำนะคะจะเห็นว่าเป็นแท่งเหมือนสีเมจิกแต่จริงๆคือสีน้ำนะแต่ว่าเขาสามารถใช้ระบายเป็นสีเมจิกก็ได้หรือถ้าจะใช้งานแบบสีน้ำก็เอามาฝนแบบนี้แล้วก็เติมน้ำเข้าไปได้เหมือนกันค่ะใครไม่มีแบบนี้ก็สามารถใช้เป็นสีน้ำเป็นหลอดได้เลยนะคะแล้วเราก็อันนี้พี่เลือกใช้2สีนะคะคือสีฟ้ากับสีเขียวถ้าเป็นภาษาทั่วไปเขาก็จะเรียกเป็นลายมาร์เบิลนะคะคล้ายๆพวกลายหินอ่อนแต่เป็นอันนี้เป็นแนวสีนะคะอยากให้สีไหนเด่นก็เติมไปเรื่อยๆเลยอันนี้ก็เรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปผึ่งให้แห้งค่ะต่อมาชิ้นที่2พี่จะทำแค่สีเดียวนะคะเป็นสีชมพูแต่ว่าจะใช้วิธีไล่สีก็เหมือนเดิมคือเอาน้ำเปล่าลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆใส่สีชมพูให้ทั่วก่อนนะคะพี่ทำไป3รอบด้วยกันนะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยก็ไปผึ่งนะคะนี่จะเป็นแบบเลนสัก3สีเลยเราก็จะลงเป็นแบบจุดๆก่อนนะคะแยกๆก็คือคิดว่าอยากจะให้สีส้มเขาค่อนข้างเด่นก็จะลงสีส้มเยอะหน่อยนะคะก็ให้กระจายตัวนิดนึงแล้วก็สีฟ้ามาลงตรงช่องว่างๆได้เลยนะคะที่มันเหลืออยู่สีเขียวก็จะน้อยหน่อยนะคะอันนี้แล้วก็เติมไปตามช่องต่างๆเรียบร้อยนะคะแห้งทั้ง3ชิ้นแล้วตัดออกได้เลยค่ะตามเส้นที่เราขีดไว้แต่ว่าก็จะไม่พอดีนะคะก็คือกระดาษจะใหญ่กว่านะใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆใช้เล็บนะคะกรีดตรงบริเวณมุมนะคะตรงที่มันพอดีกับเคสเดี๋ยวเราจะตัดกระดาษให้พอดีเลยนะคะกรีดให้เป็นรอยเลยค่ะเราจะได้เห็นรอยนะคะพอกรีดเสร็จแล้วเราก็มาตัดตามรอยที่เราขีดไว้อันนี้เป็นวิธีทำกระดาษใส่เคสให้มันพอดีนะคะเสร็จแล้วก็มาวาดรูปกล้องกันนี่เลยก็จะออกมาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ได้มาแล้ว3ชิ้นทีนี้มาตกแต่งเพิ่มเติมกันลายนี้นะคะพี่ก็ปริ้นมานะคะใส่กระดาษ A4 ธรรมดาเลยเราชอบลายไหนนะคะก็ลองเลือกสีที่มันแมทกับสีที่เราทำนะคะอันนี้ก็จะติดบนสีชมพูแล้วกันค่ะเห็นไหมคะมันจะแบบสีมันจะเข้ากันชอบการ์ตูนตัวไหนก็ลองมาติดได้เลยอันนี้ก็จะลองเป็นแบบวาดเองดูนะคะก็ใช้ปากกาเจล
เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทั้ง3ชิ้นต่อมานี่เลยก็เดี๋ยวเรามาทำเคสกับเคสนะคะไม่ต้องง้อเรซินเลยนะจ๊ะอันนี้ไม่ใช้เรซินนะคะมาดูอุปกรณ์กันนะคะมีอะไรบ้างมีกาวแท่งนะคะกากเพชรนะคะหลากสีแล้วแต่สีที่เราชอบเลยมีแผ่นใสแล้วก็มีรูปนะคะแล้วก็เอาทําเหมือนกระดาษเลยค่ะมาล่างแผ่นใสแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดออกตามแบบเลยค่ะนี่ก็เช่นกันไม่พอดีนะคะเราก็ใช้วิธีเดียวกันแหละค่ะคือใส่เข้าไปแล้วก็กรีดนะคะให้เป็นรอยแล้วก็มาตัดให้พอดีนี้เราก็จะได้แบบพอดีละทั้ง4ชิ้นเลยรูปที่เราเตรียมไว้ก็การ์ตูนแล้วแต่เราชอบเลยนะคะพี่ก็จะตัดให้พอดีตัวเลยค่ะไม่เหลือขอบขาวไว้นะคะนี่ได้มาละครบ4ชิ้นนะคะเดี๋ยวเค้กกับเค้กเราจะได้ทั้ง4ชิ้นนี่เซตแรกก็จะเป็นติ๊ดนะคะพี่เลือกกากเพชรสีม่วงกับสีฟ้าเราก็ควรจะร่างตัวตำแหน่งกล้องไว้ก่อนนะคะเวลาเราโรยกากเพชรจะได้ไม่ต้องไปโดนบริเวณนั้นนะคะเพราะเราจะไม่ตัดรูออกทากาวก็เว้นช่วงที่เป็นกล้องไว้นะคะโรยเลยอันนี้จะทำเป็นสีทูโทนนะคะก็สีฟ้ากับสีม่วงค่ะตามธีมของเจ้าสติ๊ดเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับกากเพชรทีนี้เราก็เอารูปติดโดยติดกาวลงไปเลยนะคะชิ้นต่อมาก็จะเป็นคิตตี้นะคะคิตตี้ก็จะใช้3สีเลยนะกลิตเตอร์พี่จะใช้เป็นโทนชมพูนะคะชมพูอ่อนแล้วก็ชมพูเข้มแล้วก็เป็นสีเงินนะคะอันนี้อยากจะบอกว่าลืมเว้นช่องกล้องเอาไว้นะคะทากาวเพลินไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้คงจะต้องตัดออกนะคะเพราะว่าพี่โรยกากเพชรไปหนามากมีความสวยงามฟุ้งฟริ้งนี่ก็มีความจำเป็นจะต้องตัดรูกล้องออกนะคะเพราะว่าโรยกากเพชรหนามากจะไปเช็ดออกก็คงจะไม่สะอาดและเดี๋ยวถ่ายรูปไม่ชัดนะคะตัดออกเลยและก็เรียบร้อยได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้นี่ดูเพลินๆเหมือนเคสเลซิ่งเลยนะคะสวยมากฟริ้งฟุ้งฟริ้งเลยมาตอนนี้ก็จะเป็นมิกกี้เมาส์ของเรานะคะพี่ก็เลือกโทนสีเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะกับสีทองให้ตัดกันเป็นทูโทนนะเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะมาโดเรมอนเลยโดเรมอนอันนี้ก็จะทำเป็นโปร่งแสงนิดนึงนะคะคือพี่จะจุดกาวเฉพาะตำแหน่งที่อยากจะโรยกากเพชรนะคะให้ติดคือจะไม่โรยแน่นๆแบบ3ชิ้นแรกนะก็เลือกกากเพชรสีเงินนะคะเป็นรูปดาวกับรูปหัวใจแค่2ชิ้นเราอยากให้กากเพชรเราอยู่ตรงไหนก็แตะกาวแค่ตรงบริเวณนั้นนะคะนี่เป็นรูปดาวนะคะปนๆกันตัวกากเพชรรูปหัวใจจะคล้ายๆเป็นแบบสะท้อนแสงนิดนึงเป็นแนวโฮโลนะคะก็จะทำให้แบบเคสของเราดูสวยด้วยโฮ
ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ติดรูปลงไปเลยนี่อันนี้ก็เก๋ไปอีกแบบนะคะดูง่ายๆแล้วก็โปร่งๆสดใสโอเคแล้วนี่ก็คือ DIY ของพี่วันนี้นะคะก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย